และก็มีชนชั้นสูงชนชั้นต่ำยิ่งทำเท่าไหร่การเมืองไทยยิ่งเป็นเละลงไปเละลงไปเพราะไปก๊อปปี้ฝรั่งทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษมาเป็นประเทศไทยไปเอาของเยอรมันมาด้วยนะครับจากนี้ไปถ้าเกิดการปฏิรูปหรือการดีฟอร์มเกิดขึ้นทั้งความมั่นคงทั้งเรื่องของการเมืองถ้าเกิดการรีฟอร์มหรือการปฏิรูปเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบประเทศไทยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งตอนนี้เราคงเห็นมาตลอดว่าเศรษฐาเขาเดินสายควบคู่กับอุ้งอิงอุ้งอิงก็ประกบเศรษฐาอยู่ตลอดเวลานะครับและเศรษฐาก็ไปเจอทักษิณอ๋อแอ๋อแอ๋อมาตลอดแล้วเขาก็พูดอยู่ตลอดว่านายกสองคนหน้าไม่ต้องออกมาอย่าบังกันนะครับอย่าบังกันแบ่งกันแบ่งกันอย่าบังโอเคเปิดโอเคเปิดไว้นะครับเปิดไว้โอเคพอได้ภาพแล้วถอยเลยนะโอเครู้เรื่องได้ภาพแล้วถอยไปตั้งใหม่โอเคพอได้ภาพแล้วถอยเลยรู้เรื่องไปตั้งใหม่เดี๋ยวปีใหม่มาที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าให้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนสักปี2ปีนะครับจากนั้นก็จะให้อุ้งอิงมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออุ้งอิงจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไงนะครับและอุ้งอิงจะมาด้วยวิธีไหนที่จะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้เชิงงานสังเคราะห์ผมถูกตั้งคำถามแบบนี้นะฮะผมเรียนหุ้นส่วนว่าจริงๆแล้วเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่ยากนะวิธีการทำยังไงทราบไหมฮะถ้าในสถานการณ์ปัจจุบันเขาจะทำได้2ทางคือ1ยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับถึงแม้ว่าก้าวไกลโอ้ยชนะกลับมาจะเป็นชื่อพรรคใหม่ก็แล้วแต่ผมเรียนเสมอนะส้มแดงพรรคการเมืองเดียวกันเจ้าของพรรคคนเดียวกันนะฮะใครไม่เข้าใจก็ไปอ่านทฤษฎีเรียกว่าทฤษฎีเลดการ์ดในยุคเหมาเจ๋อตงและไปดูทฤษฎีเลดการ์ดในยุคของเลนินในโซเวียตรัสเซียเหมือนกันอย่างแก่เลยนะครับซึ่งหลักนี้เป็นการหลักการใช้วัยรุ่นหลอกเด็กเด็กเนี่ยมีกำลังแต่ไม่มีปัญญาผู้ใหญ่มีปัญญาแต่ขาดซึ่งกำลังนะครับมันก็สลับกันนะครับตอนนี้อุ้งอิงจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไงถ้าในสถานการณ์ปัจจุบันถ้าไม่มีการยุบสภาไม่ยากเลยครับนะที่เขารอเขารออะไรรอสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยหรือสวเนี่ยมันหมดอายุพอสวหมดอายุก็จะมีการเลือกกันเองสว200คนนะครับกลับเข้ามาสว200คนพรรคการเมืองนักการเมืองต่างๆทั้งส้มทั้งแดงทั้งสารพัดสีก็แห่กันซื้อทราบว่าหัวละ50ล้านประเมินกันว่าซื้อคราวนี้เสียกันประมาณ3,000 ล้านถึง 4,000 ล้านบาทเป็นอย่างต่ำหัวละ50จังหวัดละ50เข้ามาเป็นสวให้ได้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเมื่อสวหมดอายุสวชุดใหม่รักษาการเมื่อหมดอายุเสร็จตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2567สวชุดใหม่ไม่มีอำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีนะวิธีการของเขาง่ายมากเลยส้มแดงรวมกันอุ๊งอิ๊งได้เป็นนายกเลยเพราะพิธาก็เรียบร้อยแล้วนี่คนที่จะเป็นแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีกองอิงถ้ามีการยุบพรรคกองอิงไม่โดนยุบด้วยนี่เห็นไหมฮะกองอิงเป็นทีหลังไงไม่ได้เป็นก่อนไงเป็นทีหลังที่มีการเรื่องของการยุบพรรคไงถ้ายุบถึงแม้จะยุบเพื่อไทยกองอิงก็ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเห็นไหมฮะนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองของเขานั่นหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมส้มแดงจะมารวมกันผมบอกมาโดยตลอดว่าเขาจะรวมกันเพราะเจ้าของเป็นคนเดียวกันทักษิณออกมาโอ้โหฟาดวงฟาดงานแสดงอิทธิฤทธิ์เต็มรูปแบบใครที่สนับสนุนทักษิณข้าราชการตำรวจนะครับนักการเมืองคนไหนที่อยู่เบื้องหลังทักษิณสนับสนุนทักษิณประชาชนคนไทยได้เห็นหมดเฉพาะคนไทยงงแล้วนะไม่ติดคุกนะไปอยู่โรงพยาบาลนะสื่อนอกยังงงเลยนะรอยเตอร์ยังรายงานว่าทักษิณทำตัวเยี่ยงวีรบุรุษเยี่ยงรัฐบุรุษด้วยซ้ำไปนะไปการหลวงหรือตลาดโบ้รถที่เชียงใหม่โอ้โหปิดถนนใหญ่โตนะบิ๊กโจ๊กมาเองเนี่ยนะการลุหัวสังโอ้ยแย่ใหญ่โตโมโหลานโมโหระทึกนะครับนั่นคงสะท้อนนี่เห็นว่าเขามีอิทธิพลนะครับก็มีโอกาสที่ลูกเขาจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีง่ายๆนะครับส้มแดงก็จับตากันแล้วลุงตู่เป็นยังไงคราวที่แล้วนะหรือใครก็ตามที่เป็นคนไปดีนไปวางข้อตกลงจนส่งผลทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยสั่งให้สวทั้งหมดของตัวเองเนี่ยไปยกอำนาจให้เศรษฐาทวีสินและไปยกอำนาจให้ทักษิณแลกกับการพาตัวกลับมาอย่างประเทศไทยโดยไม่ต้องติดคุกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับของพลเอกประยุทธ์เองที่ไปยกอำนาจให้เขาสั่งการทันทีกับเพื่อนสนิทให้ไปดำเนินการก็มันก็ได้แค่นี้ถามว่าประเทศไทยจะไปถึงจุดนั้นไหมในมุมมองของเขาก็พาไปได้แต่ในส่วนของประเทศไทยหรือยุทธศาสตร์ของชาติมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะผมเรียนให้ทราบว่าเขาคิดอย่างไรนะเราผู้ชมก็ชมไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่กลยุทธ์ทางการเมืองมันปรับปรุงได้นะครับแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้ไหมที่อุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ด้วยวิธีนี้นะส่วนทางอื่นล่ะจะเป็นยังไงถ้าเกิดทางการเปลี่ยนแปลงมีอยู่3ทางคือ1รัฐประหารเปลี่ยนนายก2เกิดจากยุบสภา3ลาออกเปลี่ยนนายกใหม่ก็มีอยู่3ทางไม่มีทางไหนมันอยู่แค่นี้ในประเทศไทยเพราะหลักเกณฑ์หลักการมีอยู่แค่นี้มันก็แค่การเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารซึ่งเราวนแบบนี้มาตลอด92ปีเราวนแบบนี้เพราะอะไรก็ราษฎรวางหลักเกณฑ์กติกาไว้เป็นโลกของฝรั่งไว้ฝรั่งส่วนหนึ่งสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งอังกฤษส่วนหนึ่งมารวมมาเป็นประเทศไทยประเทศไทยก็แก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกวนอยู่ที่เดิมเนี่ยว่าเป็นหลังผมมาเล่าให้ฟังนะวนอยู่ที่เดิมอ่ะยิ่งแก้ยิ่งเกิดความขัดแย้งแบ่งเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อส้มเสื้อฟ้าโอเคนะฮะยิ่งแก้ก็ยิ่งส่งผลทำให้มีคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่ามากขึ้นและก็มีชนชั้นสูงชนชั้นต่ำยิ่งทำเท่าไหร่การเมืองไทยยิ่งเป็นเละลงไปเละลงไปเพราะไปก๊อปปี้ฝรั่งทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษมาเป็นประเทศไทยไปเอาของเยอรมันมาด้วยนะครับจากนี้ไปถ้าเกิดการปฏิรูปหรือการดีฟอร์มเกิดขึ้นทั้งความมั่นคงทั้งเรื่องของการเมืองถ้าเกิดการรีฟอร์มหรือการปฏิรูปเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนี
ช่วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรเดาะกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามประนดลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องกระดูดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรเดาะกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ทรง